สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับดิฉันพัชชาธนาเริศค่ะในรายการสู้เพื่อบ้านเมืองวันนี้วันอาทิตย์ที่3มิถุนายน2555ค่ะและแขกรับเชิญของดิฉันค่ะ2ท่านค่ะท่านแรกคือท่านอดีตสวสมบูรณ์ทองบุราณอีกท่านก็คืออาจารย์หนึ่งกันบุญรอดค่ะสวัสดีค่ะทั้ง2ท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับค่ะวันนี้นี่เห็นก่อนที่จะเข้ารายการท่านสมบูรณ์บอกว่ามีอ๋อคืออย่างนี้มีอาม่าค่ะอาม่าเนี่ยมาจากสัวเถาค่ะอาม่าไม่ใช่อากงนะครับอาม่าค่ะอาม่าในบ้านเดิมอยู่สัวเถาโอ้สัวเถาอาม่าบอกว่าจากสัวเถามาเนี่ยอายุ10ขวบค่ะผมเลยถามว่าอาม่าพูดจีนได้ไหมได้หมดแหละค่ะและสำเนียงอาม่าเนี่ยเป็นคนไทยเปรียบเลยนะค่ะและอาม่าก็ปัจจุบันก็มาประกอบธุรกิจนะครับที่จังหวัดอ่างทองค่ะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยกิจกรรมก็ให้ลูกสะใภ้ลูกเขยลูกสาวทำหมดแล้วล่ะค่ะอาม่ามีหน้าที่อย่างเดียวกู้ชาติน่ารักจังเลยที่ได้ช่วยภูมิใจด้วยว่าอาม่าบอกว่าวันไหนไม่ได้ฟังสัก13สยามไทยไม่ได้ท่านว่านะอยู่ไม่ได้ดูทุกวันฟังทุกวันเห็นหน้าท่านผอ.สมบูรณ์รู้สึกกินข้าวไม่หลับจำเสียงได้เลยนะอาม่าสภาสมบูรณ์จะมาจำเสียงได้ไงแล้วอาม่าก็บอกว่าถามอาม่านอนดึกไหมนอนดึกตื่นล่ะตีสี่ตื่นแล้วโอ้ตื่นเช้าตอนตื่นอาม่าเดินนะโอ้เดินเสร็จเลิกเดินตอนไหนตอนมาฟังสวสมบูรณ์กับอาจารย์ราธรตอนเช้าน่ารักเชียวแล้วอาม่าก็ทันสมัยอาม่าบอกว่าเหตุการณ์ทุกอย่างทันสมัยหมดค่ะติดตามค่ะรู้ทันหมดเลยนะครับแล้วอาม่าก็มาคนเดียวนะครับมีลูกหลานมาด้วยอ๋อครับพี่ครับมานะครับมาจากอ่างทองทองเลยนะคะพอมาถึงก็บอกว่าอะไรเจตนาที่มาวันนี้นี่ต้องการเอาตังมาช่วย13สยามไทยค่ะ100,000 บาท100,000 บาทมาช่วยดีไหมถึงบริจาคมาบริจาคหรือว่าอาม่าบอกว่าเอามาเป็นค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการต่อสู้กู้ชาติกู้ชาติจะเดินขบวนขับไล่รัฐบาลจะเอาไปค่ากระดาษหนังสืออะไรก็แล้วแต่นะกิจกรรมที่จะไปกรุงเทพก็ไปแต่คืออาม่าสบายใจเอาให้ต้อง13จะทำอะไรก็ทำอาม่าว่าอย่างนั้นแต่ไม่ได้ให้บอกว่าเป็นกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งก็คือให้เราไว้รวมๆกันรวมกันแล้วก็ถือว่าอาม่ามีส่วนด้วยอาม่าว่านะเป็นเงินหนึ่งแรงจะมาเดินขบวนอาม่าบอกว่ามันก็จะลำบากคนแก่เกินไปก็ส่งได้ด้านเท่านี้แหละช่วยท่านได้ก็พออาม่าก็บอกว่าสวการลุ้นก็เอาอาม่าช่วยไปนะ10,000 บาทเพื่ออะไรรู้ไหมค่ะเพื่ออะไรคะบอกว่าให้ฟ้องตำรวจทุกศาลเลยพี่กระลินบอกว่าวันนั้นนะต้องฟ้องตำรวจบุรีรัมย์นางรองหนองกี่ประคนชัยและตำรวจโชคชัยด้วยนี่ศาลโชคชัยศาลปทุมธานีศาลสระบุรีแล้วก็สมุทรอะไรล่ะปทุมธานีแล้วนะและสุดท้ายก็ศาลกรุงเทพพี่กระลินบอกว่าเขตอำนาจศาลไหนนี่ไหนๆก็เป็นทนายเก่าใช่ไหมเป็นทนายอยู่ด้วยใช่ไหมครับจะฟ้องทุกศาลและจะฟ้องตำรวจทุกนายกรณีที่เป็นนายตำรวจที่มีดาวใครไม่มีดาวนี่รอดพ้นไม่ฟ้องเฉพาะตำรวจที่มีดาวเล็กพวกมีดาวมีหน้าที่ต้องทำตามคำสั่งผู้ใหญ่อยู่แล้วนี่คือทนายการุณสายงามจะฟ้องให้หมดนอกจากนั้นอาม่าก็เลยบอกว่าละกันตองมีไหมสาวทั้งหมดมีครับแล้วจะอาม่าจะเอากี่คนละครับอาม่าบอกว่ามิถุนาหมดแหละนี่ไหนก็มาแล้วอาม่าว่านะใช่มาไกลด้วยอ่างทองอาม่าเคยบอกว่าน้องแพรวาเคยส่งไปให้10ขวดกินแล้วแข็งแรงให้ข้าวบ้านกินด้วยครับเอาไปแบ่งคนอื่นด้วยก็ไหนก็มาแล้วเอากี่ขวดอาม่าจะให้ตลาดก็เอาหมดแหละค่ะป้าแมวก็ดูแล้วดูอีกในห้องน้องเป้าก็มีอยู่5ขวดพอดีท่านประธานบริษมาพอมาก็ท่านประธานนี่คุณยายมาโอ้ดีใจเลยนะค่ะก็เพิ่งทราบความลับอันนี้ว่าท่านพลเอกประวิตรนี่บอกว่าคุณปู่ก็เป็นจีนก็ไปจากจีนเหมือนกันความลับก็เลยแตกท่านก็เลยผิวขาวอ๋อใช่ท่านขาวใช่ไหมใช่ค่ะอะไรก็เป็นว่าน้องโบจากเงิน100,000ครับน้องโบก็เลยไปช่วยท่านการุณอีกน้องโบก็เลยไปเอากระตองที่บ้านที่บ้านคุณแม่มานะครับก็2ขวดอาม่าก็เลยยกลังเลยแล้วก็อะไรนะเห็นบอกว่าแล้วก็มีโบนาว่าอีกอาม่าคันศีรษะอาม่าบอกว่าเคยคันศีรษะเอาโบนาว่าของ
13สยามไทยไปใช้เนี่ยมันหายคันพอหายคันเสร็จปุ๊บแล้วมีไหมล่ะมีก็อามากเอาไปอีก2ชุดนะครับเมื่อสักครู่ผมเข้าไปเนี่ยโฆษณาอยู่ชายทะเลอ่ะอ๋อใช่ใช่ที่คุณหนึ่งแก่นไปโฆษณาชายทะเลอามาจำได้ด้วยนะคะติดตามจริงๆที่พูดกับพูดนะค่ะที่ต่างฝันขอให้ฝันเลยเถอะค่ะถ้าพวกเราได้เป็นรัฐบาลเนี่ยนะค่ะถ้าได้เป็นรัฐบาลกับเขาค่ะหรือไม่ได้เป็นรัฐมนตรีขอให้มีอำนาจรักกับเขาสักบางส่วนหน่อยเถอะค่ะผมก็จะของบประมาณจากรัฐบาลนะอาจารย์ค่ะกระทรวงสาธารณสุขอะไรก็ตามอยู่นะครับผมจะขอท่านประธานบรรณวิทย์อาจารย์หนึ่งแก่นนี่แหละว่ากับคณะเราต้องเหมือนจะเชื่อวัดนะครับว่าค่ะให้รัฐบาลผลิตกั้นตองนี่ค่ะถ้าพูดภาษาอันนี้นะเปิดก๊อกให้เลยคือให้พระก็ตามเดนก็ตามพระอาจารย์ก็ตามด็อกเตอร์นักเรียนค่ะให้รู้จักกั้นตองและได้ทานได้ร่วมกันค่ะเพราะว่ามีสายนะครับส่งให้ประเทศลาวด้วยเขมรด้วยพม่าด้วยทำไมคะเขาจะได้แข็งแรงเราต้องเป็นคนที่เกิดมาเพื่อบำรุงชาติค่ะใช่ไหมครับค่ะนอกจากนั้นไม่พอปุ๋ยยอดดีค่ะจะส่งไปขายถึงยุโรปนั่นเพราะอะไรครับให้ไส้เดือนมันแพร่พันไปทั่วโลกค่ะมันจะได้โอ้ยไปไหนโลกมันจะได้อยู่ใช่ไหมครับที่จริงผมคิดคล้ายๆแม้แต่ยาสระผมเนี่ยนะโบนาว่าของเราโบนาว่าของเราเนี่ยนะก็จะใช้ทุกคนเลยนะจะได้ไม่หัวล้านคนทุกคนจะได้ผมจะได้ดกดำผมจะได้ดกเหมือนผมไงค่ะดูดีมีสง่าด้วยนะคะจริงๆไม่ได้พูดนี่พูดจากใจนะค่ะผมคิดคล้ายๆท่านคืออย่างนี้ที่ท่านคิดบอกว่าจะผลิตน้ำกระตองให้กับคนไทยเนื่องจากว่าปีหนึ่งนะคุณประชาทราบไหมครับว่าปีหนึ่งเราต้องนำเข้าสารยาเคมีรักษาคนไทยนะใครเจ็บของเราปีนึงประมาณเท่าไหร่ฮะพอทราบไหมฮะตัวเลขครับประมาณตัวเลขโอ้น่าจะเป็นพันล้านไหมเป็นพันล้านนะฮะใช่ไหมครับเป็นแสนล้านฮะเป็นแสนล้านครับเนื่องจากว่าเราได้รับวัฒนธรรมจากตะวันตกเกี่ยวกับเรื่องแพทย์วิทยาศาสตร์นะครับว่าฉีดยาแล้วก็รักษาดูแลรักษาเนี่ยถ้าเราผลิตน้ำก้านตองนะครับเอาแค่ปีหนึ่งประมาณพันล้านเนี่ยนะฮะทุกโรงพยาบาลแค่พันล้านเอาแค่พันล้านประหยัดเงินได้แสนล้านนะใช่คือผมคาดหวังว่าถ้าตัวเลขไม่ผิดประมาณ200,000 ล้านถ้าหมื่นล้านสมมตินะถ้าพูดง่ายเถอะถ้าการตองทุกไปการตองสักแสนล้านค่ะยาฝรั่งก็ให้เหลือสักพันล้านอ๋อใช่คืออย่างไรก็ตามไม่ปฏิเสธยาฝรั่งก็ต้องใช้ไปเดียวก็คือว่าเราควรกินน้ำสมุนไพรเราควรทานอาหารที่ถูกต้องอะไรแบบนี้นะแต่ว่าอย่างภูมิแพ้เนี่ยยาฝรั่งรักษาไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมครับได้แค่บรรเทาอาการแล้วก็อะไรสะเก็ดเงินพากินสารเนี่ยเขารักษาไม่ได้ค่ะสะเก็ดเงินยาฝรั่งจะคิดไม่ออกอย่างเบาหวานนี่ก็เหมือนกันนะฮะคนที่ดื่มน้ำก้านตองเนี่ยเดี๋ยวต่อไปสิ้นเดือนเนี่ยนะฮะจะมีน้ำก้านตองเนี่ยนะฮะแฮปปี้พีเพิลเฟสนะครับเขาเรียกว่าสำหรับเบาหวานสูตรใหม่เหรอคะโดยเฉพาะเลยไม่ใช่สูตรใหม่ก็คือว่ามีการปรับปรุงเพิ่มตัวยาลงไปอีกนิดนึงเพื่อที่เพราะวันนี้เนี่ยผู้ที่เป็นเบาหวานเนี่ยดูเหมือนว่าบางท่านก็สำเร็จบางท่านก็ไม่สำเร็จเปอร์เซ็นต์ที่สำเร็จเนี่ยมันยังไม่ดีนักก็เลยว่าต้องมีการปรับให้มันดีขึ้นแต่ว่าภูมิแพ้เราไม่หลับปวดเมื่อยเนี่ยมันเป็นปกติอยู่แล้วงั้นแนวคิดของท่านเนี่ยผมก็มีความรู้สึกนึกคิดอย่างนี้ก็เหมือนกันก็เนี่ยอาม่าเนี่ยคุณพัชชาท่านพอครับว่าที่บริจาคเงิน100,000 บาทแปลกมากผมคิดถึงเรื่องนี้มานานแล้วนะแล้วเมื่อไม่กี่วันก็เริ่มคิดใหม่อีกครั้งเมื่อ2 วันแปลกก็คือว่าเรื่องการทำบุญไม่มีใครรู้หรอกนะครับคนเอาเป็นว่าไม่มีใครรู้หรอกรู้ว่ารู้น้อยนะครับว่าทำบุญอย่างไรถึงจะได้กุศลเยอะค่ะคือหมายถึงว่าท่านลงทุนทำบุญอย่างไรจะได้บุญจริงๆทำบุญอย่างไรถึงจะได้บุญอ่ะค่ะคนทั่วไปก็ทำแบบเพื่อความสบายใจถูกต้องไหมครับว่ามีพระยืนตบาทเนี่ยไม่ใช่บิณฑบาตนะยืนตบาทเนี่ยนะครับแล้วก็มีลูกศิษย์วัดหรือว่าพระเข็นรถอย่างเงี้ยฮะคือทำเพื่อความสบายใจได้ไม่ได้มันเป็นเรื่องของอันนี้ก็คิดทั่วไปแต่ถ้าให้ชัดเจนเนี่ยคุณต้องคิดว่าพระองค์ไหนอริยะเลยนะถ้าพระธรรมดาไปเนี่ยแค่มีความสบายใจเฉยๆนะแต่ถ้าพระองค์ไหนระดับอริยะเนี่ยนะฮะเขาเรียกบรรลุโสดาบันเนี่ยนะครับแล้วก็สกิทาคามีอนาคามีอรหันต์เนี่ยถ้าคุณรู้อย่างเงี้ยนะฮะแล้วคุณไปถวายอาหารเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยนะการสร้างโบสถ์ก็น้อยกว่าการถวายพระการถวายอาหารพระอริยะนะฮะการสร้างศาลาก็เช่นกันแต่คุณพัชชาท่านพออ่อทราบไหมครับว่าบุญที่มากกว่าการสร้างโบสถ์เนี่ยครับสร้างแต่คืออะไรไหมฮะการที่ทำให้ตนเองเป็นคนดีอ่ะทำให้ตนเองเป็นคนดีก็คือว่ามีศีล5อยู่ครบเนี่ยงั้นพ่อท่านเนี่ยในโอกาสที่คล้ายวันเกิดของพ่อท่านวันที่5เนี่ยพ่อท่านจะเทศเรื่องนี้
ผมเนี่ยคุณปัชชาถ้าพอก็รู้แต่ผมนักกินเหล้าสูบบุหรี่เจ้าชู้เนี่ยเล่นกองเล่นก๊อฟผมทุกอย่างอันนี้เลือกได้เพราะพ่อท่านนะก็พ่อท่านเทศน์เนี่ยเทศน์ขึ้นมาปุ๊บอ่ะเราก็อยากจะได้บุญค่ะคดีบุญเนี่ยก็คือว่าเราต้องทำตัวให้เป็นคนดีแต่มันมีอธิศีลอีกคดีเราแค่มีศีลไม่ต้องถึงอธิศีลอธิศีลเนี่ยโอ้โหจะต้องทะลุบรรลุแบบโสดาบันขึ้นไปเลยอันนี้สิ่งสำคัญสิ่งสำคัญที่มากยิ่งกว่านั้นคุณปัชชาท่านพ่อที่ว่าได้บุญเนี่ยนะฮะบุญมากๆก็คือว่าเมื่อคุณเข้าใจละว่าความดียังไงทำคนดีอะไรทำไงเสร็จแล้วทำยังไงให้คุณเป็นคนดีทำยังไงให้เป็นคนดีนั่นสูงที่สุดเลยก็คือว่าเมื่อคุณเป็นคนดีงั้นคนที่เป็นพระเนี่ยฮะจะต้องออกเทศจะต้องออกเทศทุกวันออกเทศทุกวันคือไปบิณฑบาตแล้วไปโปรดไงพระต้องออกบิณฑบาตเพื่อไปโปรดเพื่อที่ต้องการให้คนเป็นคนดีการมีวัดเพื่อประกาศให้เป็นคนดีการมีวัดเนี่ยฮะวัดเนี่ยไม่ใช่ไปทำพิธีกรรมการมีวัดเนี่ยเพื่อให้มีคนดีไปอยู่แล้วคนดีก็ไปสอนให้เป็นคนดีอย่างนี้เป็นต้นไงพอพูดถึงอาจารย์เนี่ยแก่นเลิกอบายมุขได้นะผมเห็นอีก2คนใครคะคนหนึ่งก็คือคุณพี่ป่าลบป่าลบที่สอนเนี่ยนะพี่เขาเล่าฟังว่าประเภทกินเหล้าหัวลาน้ำสูบบุหรี่เป็นมวลต่อมวลเนี่ยเป็นผู้เป็นคนเพราะวัดค่ะเพราะวันดีๆตอนเข้าวัดก็ยังสูบอยู่นะยังกินอยู่นะแต่ไปอยู่นานเข้านี่อายเหมือนกันค่ะอายคนอื่นอายคนอื่นอายลูกอายเมียว่าไปวัดได้อะไรขึ้นค่ะสุดท้ายเลิกได้ผมดื่มเหล้าในท่านพอออกคุณพระจ๋าวันไหนไม่หมดกลมเนี่ยนะฮะกลมเลยล่ะกลมลีเจนซี่ฮะหรือว่ากลมเลมี่ค่ะกลมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยฮะต้องหนึ่งกลมแล้วต่อวันต่อวันแล้วที่สุดปุ๊บมือสั่นวันไหนไม่ดื่มนะฮะพอเย็นพอห้าโมงเย็นมาแล้วพอลิซึมไปแล้วเพื่อนผมยิ่งกว่านี้เรียนอยู่ด้วยกันสมัยเรียนอยู่ที่เชียงใหม่แม่โจ้ฮะมือสั่นอะแล้วจบไปหนึ่งปีมันก็ยิ่งสั่นยิ่งขึ้นอีกวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาอาจารย์บอกเฮ้ยต้องระมัดระวังเอาลองซ้อมนี่พอซ้อมปุ๊บอย่างนี้เลยโอ้ท่านนี่รับปริญญาบัตรนะคะมันก็มาเร็วๆมาเร็วๆแบบนี้มันไม่ใช่ต้องระมัดระวังเขาต้องเกรงเป็นที่สุดนะมือแบบต้องนิ่งๆด้วยนิ่งๆคือพวกเราดื่มเหล้าจัดเพราะสมัยเรียนต้องเหล้าขาวเบียร์ต่างๆมากมายก่อนที่สุดเมื่อเราหยุดตรงดื่มได้ค่ะไอ้ที่ว่าดื่มเหล้ามันก็ผิดศีลข้อที่5ไงท่านสูบบุหรี่ก็ผิดศีลข้อที่5ขี้เกียจนะท่านขี้เกียจนี่ก็ผิดศีลข้อที่5นะคือคนทั่วไปไม่เข้าใจว่าโอ้ขี้เกียจคือผิดศีลก็ผิดศีลเหมือนกันผิดศีลข้อที่5งั้นเมื่อก่อนผมก็ถกธรรมะกับท่านจันทร์ที่สุดท่านจันทร์ก็ถามผมบอกว่า5ข้อเนี่ยอันไหนที่หนักที่สุดท่านจันทร์ตอนแรกแล้วตอนหลังนี่ก็โอ้โหท่านก็เรียกว่าผมชอบถกกับท่านจันทร์นะที่สุดผมบอกว่าข้อที่4เนี่ยหนักที่สุดข้อที่4คือมุสาวาจาคือถ้าผิดข้อที่4ปุ๊บทุกข้อมันผิดหมดว่าคุณผิดลูกผิดเมียเขาไหมคุณไปฆ่าอะไรไหมอะไรเงี้ยนะผมไม่ครับมันก็ผิดข้อแรกพอผิดข้อแรกมันก็ผิดหมดวันนี้ก็พยายามทำก็คือว่าเราอยู่ในสังคมปัจจุบันนะฮะต้องพูดแต่เรื่องจริงห้าข้อถือได้กี่ข้ออะไรนะฮะตอนนี้ผมก็อยู่ในกรอบเนี่ยนะฮะแต่ว่าระมัดระวังไม่ให้แต่ละวันเนี่ยนะฮะไม่ให้มันเพี้ยงพับโดยเฉพาะข้อที่4เนี่ยเพราะว่าเราต้องชัดเจนแต่สวการุณนะถามปุ๊บว่าพี่ถือศีลกี่ข้อพี่ก็บอกว่าอ๋อถือมากมันก็หนักถือ4ข้อถือ4ข้อนี่เลื่อนได้ค่ะถือ4ข้อถือ4ข้อแต่ไม่ใช่4ข้อประจำนะ4ข้อเลื่อนได้เลื่อนเอาค่ะตามความเหมาะสมค่ะเพราะว่ามันมีพื้นที่ว่างอีกข้อหนึ่งให้ขยับได้ด้วยคือพี่เขาพูดลักษณะตลกแน่แต่จิตใจสุดประเสริฐนะใช่ค่ะอีกคนหนึ่งที่ผมพูดเรื่องกินเหล้าเนี่ยค่ะนอกจากคุณป่าล้มแล้ววิศวกรชัยวัฒน์ติดจุ้งอ๋อค่ะเป็นวิศวกรค่ะท่านชัยวัฒน์ของเรานี่เองใช่ไอตอนที่ไปสร้างทางนะไปสร้างทางที่จังหวัดสุราษฎร์ค่ะปรากฏว่าภรรยาคลอดลูกมาค่ะเสียแม่เขาลูกก็เสียหลังจากนั้นเสียใจกินเหล้าตลอดเลยสุดท้ายก็มารอดเพราะมาเจอสัตยโศกพ่อท่านนี่แหละพ่อท่านเป็นผู้ทุบชีวิตให้ค่ะแต่เท่าที่ทราบนี่ผมดูสิทธิ์ของพ่อท่านเนี่ยนะผมเองได้เป็นสสได้เป็นสสสวนี่ก็เพราะบุญของ